หลวงพ่อทองวัดโบสถ์ตอนเจ้าทวนบทที่สองเล่นไสยศาสตร์ทวนผู้กำลังมีความรักเป็นครั้งแรกโดยปองรักสร้อยอย่างจริงจังเมื่อรู้เรื่องว่าการที่ตนรักสร้อยเป็นเรื่องที่ต้องมีการต่อสู้เพราะมีชายอื่นพึงใจและพยายามผูกพันสร้อยแล้วแม้รู้ว่าสร้อยเองยังไม่ได้รักตอบชายผู้นั้นแต่นายอินพ่อของสร้อยสนับสนุนผู้ที่ต้องการได้สร้อยเป็นคู่ครองทวนจึงเกิดความทุกข์โดยทุกข์เพราะเกรงว่าจะพลาดหวังและไม่ได้สร้อยเป็นคู่ร่วมชีวิตฉะนั้นทวนจึงจ้องปฏิบัติตามที่เอื้อแนะนำโดยเริ่มไปที่บ้านนายอินแม่สายบ่อยๆด้วยอ้างว่ามาหาเอื้อบ้างมาเยี่ยมแม่สายบ้างและก็ได้พบทั้งนายอินแม่สายรวมทั้งเอื้อและสร้อยทุกครั้งเมื่อทวนหมั่นไปบ่อยครั้งก็สังเกตรู้ได้ว่านายอินพ่อของสร้อยมีท่าทางเฉยๆไม่สนใจต่อทวนเท่าที่ควรแต่แม่สายซึ่งเป็นแม่ของสร้อยได้แสดงความยินดีและเต็มใจต้อนรับทวนทุกครั้งอย่างออกหน้าออกตาส่วนสร้อยเองก็พูดจาต้อนรับทวนด้วยดีถึงกระนั้นสร้อยก็ยังมีการไว้ตัวโดยไม่ยอมสนิทกับทวนและไม่เคยสนทนากับทวนตามลำพังเลยจึงทำให้ทวนเกิดความลังเลเพราะไม่แน่ใจว่าสร้อยจะรักตนเช่นตนรักสร้อยหรือไม่ฉะนั้นทวนจึงมีความกลัดกลุ้มตลอดมาครั้นหวนคิดถึงคำพูดของเอื้อที่เคยแนะนำไว้ว่าถ้าทวนมีของดีอะไรที่จะช่วยทวนชนะใจของทุกคนรวมทั้งชนะใจของสร้อยได้ด้วยก็ให้นำมาใช้ในตอนนี้ทวนจึงเกิดความคิดว่าเรื่องที่ตนรักสร้อยและปรารถนาจะได้สร้อยมาเป็นคู่ร่วมชีวิตด้วยนั้นจำเป็นต้องมีผู้อื่นอีกเพื่อช่วยเหลือให้ตนได้รับผลดังที่ปรารถนาพอคิดได้ทวนก็เกิดความเบิกบานใจขึ้นมาในทันทีและดำริที่จะดำเนินเรื่องให้เป็นไปดังความตั้งใจของตนต่อไปค่ำวันหนึ่งแม้ยังไม่ดึกนักแต่ทุกบริเวณวัดโบสถ์ก็อยู่ในสภาพที่มีความเงียบสงบปราศจากความพลุกพล่านจะเห็นมีแสงสว่างจากตะเกียงตามกุฏิพระภิกษุสามเณรในวัดปรากฏวอมแวมและได้ยินเสียงของพระภิกษุสามเณรบางรูปท่องสวดมนต์อย่างเบาๆทวนเดินตามถนนภายในวัดอย่างคุ้นทางมุ่งตรงไปที่กุฏิหลวงพ่อทองซึ่งมองจากภายนอกกุฏิก็เห็นแสงไฟลอดออกมาอย่างชัดเจนเมื่อทวนล้างเท้าแล้วเดินขึ้นไปบนกุฏิก็เห็นหลวงพ่อทองนั่งอยู่ตามลำพังจึงเดินเข้าไปแล้วสุดกายลงนั่งกราบท่าน3ครั้งหลวงพ่อทองยกมือป้องมองหน้าผู้ที่มาหาท่านในยามวิกาลพอมองเห็นชัดท่านก็พูดทักว่าเจ้าทวนนะเองนึกว่าใครเสียอีกแล้วจึงถามด้วยความสงสัยต่อไปอีกว่ามีธุระอะไรหรือทวนเจ้าถึงได้มาในเวลาค่ำคืนเช่นนี้ทวนนั่งพับเพียบใกล้ๆกับหลวงพ่อทองรู้สึกดีใจที่มาพบหลวงพ่อทองในยามปลอดโปร่งโดยท่านอยู่กุฏิเพียงรูปเดียวเมื่อฟังท่านถามถึงเรื่องธุระที่มาพบท่านทวนยังตอบท่านว่าผมมีธุระเล็กน้อยที่ต้องมาขอพึ่งหลวงพ่อครับหลวงพ่อทองขมวดคิ้วทั้งคู่เข้าหากันด้วยความสงสัยเพราะแต่ก่อนที่ไรมาทวนไม่เคยมาหาท่านด้วยธุระส่วนตัวอย่างเรียบร้อนในยามค่ำคืนเลยนอกจากเมื่อตอนบวชเป็นพระอยู่จำพรรษาที่วัดด้วยกันเท่านั้นท่านจึงถามทวนต่อว่าเจ้ามีธุระเรื่องอะไรหรือทวนทวนมองหน้าหลวงพ่อทองคล้ายจะขอความเมตตาจากท่านเป็นพิเศษแต่ก็ยังไม่กล้าตอบตรงในเรื่องที่ท่านถามโดยตอบท่านอย่างอ้อมแอมว่าผมรักผู้หญิงครับหลวงพ่อหลวงพ่อทองฟังทวนตอบรู้สึกขำจนหัวเราะและสรรพยอกทวนว่านึกว่าจะมีธุระเรื่องอะไรสำคัญนักหนาเพียงแต่รักผู้หญิงเจ้าก็ต้องมาบอกข้าด้วยนี่เจ้าคงตกลงกับเขาแล้วจึงมาหาข้าเพื่อขอเลิกวันแต่งงานใช่ไหมล่ะหลวงพ่อทองย้อนถามในตอนท้ายไม่ใช่ครับหลวงพ่อเรื่องของผมยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับทวนรีบปฏิเสธเอ้าหลวงพ่อทองเผลอร้องออกมาด้วยได้ฟังทวนตอบอันไม่ตรงตามที่ท่านมุ่งหมายแล้วซักทวนว่า
ถ้าอย่างนั้นเจ้าจะให้ข้าช่วยเจ้าเรื่องอะไรเล่าคืออย่างนี้ครับผู้หญิงที่ผมรักนั้นเขาจะรักผมหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้เพราะผมยังไม่มีโอกาสพูดเรื่องนี้กับเขาด้วยเลยทั้งผู้หญิงที่ผมรักก็มีผู้ชายอื่นหมายปองด้วยเช่นกันผมจึงกลัวว่าจะต้องพลาดหวังและอยากให้หลวงพ่อช่วยผมด้วยครับทวนชี้แจงให้หลวงพ่อทองได้เข้าใจในธุระประสงค์ที่ตั้งใจมาหลวงพ่อทองฟังทวนเล่าเรื่องก็ยิ่งขำจนเกือบจะหัวเราะออกมาดังๆแต่สังเกตเห็นท่าทางของทวนผิดปกติไปมากเพราะเงื่องหงอยและใบหน้าออกดำคล้ำคล้ายมีความทุกข์ความกังวลใจจึงสะกดอารมณ์ไว้และพูดกับท่านว่าเจ้าทวนเรื่องของชาวบ้านที่รักกันชอบกันนั้นข้านี้เป็นพระจะไปยุ่งเกี่ยวช่วยเหลือเขาไม่ได้เพราะผิดหน้าที่และไม่ใช่สมณกิจคือธุระของสมณะอีกด้วยแล้วเจ้าจะให้ข้าช่วยเจ้าได้อย่างไรในเรื่องเช่นนี้หลวงพ่อทองกลับย้อนถามทวนในตอนท้ายทวนรู้สึกผิดหวังจนไม่น่าถอดสีทีเดียวหลวงพ่อทองออกรู้สึกสงสารจึงซักว่าเจ้าไปรักชอบลูกสาวของใครที่ไหนวะเจ้าทวนผมรักลูกสาวของอาอินครับหลวงพ่อทวนตอบอินไหนวะหลวงพ่อทองซักอีกอินพ่อเจ้าเอื้อที่เป็นลูกศิษย์วัดโบสถ์รุ่นเดียวกับผมและบวชพระอยู่จำพรรษาที่วัดโบสถ์นี้พร้อมกับผมอีกนั่นแหละครับบ้านอาอินอยู่คลองบ้านหมู่หลังวัดสาวชะโงกยังไงครับทวนชี้แจงให้หลวงพ่อทองทราบอ๋อหลวงพ่อทองกล่าวออกมาก่อนเพราะนึกได้และพูดกับทวนว่าทิดอินผัวนางสายข้านึกออกแล้วและที่เจ้าไปชอบลูกสาวของทิดอินน่ะผู้หญิงคนนี้มันเป็นพี่หรือเป็นน้องของเจ้าเอื้อเป็นน้องครับชื่อสร้อยทวนตอบและบอกชื่อของหญิงที่ตนรักให้หลวงพ่อทองทราบอีกด้วยหลวงพ่อทองจึงกล่าวต่อไปอีกว่าเจ้าทวนก็เจ้ากับเอื้อเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลอสนิทกันมากพ่อแม่ของผู้หญิงเขาก็ย่อมรู้ประวัติและฐานะของเจ้าตลอดจนถึงพ่อแม่เจ้าได้ดีข้าเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นเรื่องขัดข้องเลยนี่ทวนที่ขัดข้องเพราะพ่อผู้หญิงเขาไม่ชอบผมครับทวนชี้แจงต่อทำไมมีเรื่องอะไรที่ทิดอินมันไม่ชอบเจ้าหลวงพ่อทองถามเพราะเกิดความสนใจและต้องการที่จะทราบเพราะอาอินเขาชอบเจ้ากล้ามากครับเลยไม่ชอบที่ผมไปพัวพันกับลูกสาวเขาทวนเล่าให้หลวงพ่อทราบตามความเข้าใจของตนเจ้ากล้าที่เจ้าเอ่ยถึงนั้นมันใครกันวะหลวงพ่อทองซักเจ้ากล้าลูกศิษย์วัดโบสถ์รุ่นเดียวกับผมลูกชายของอากลันบ้านอยู่ปากคลองโสภาอย่างไรล่ะครับทวนตอบแนะนำเตือนความจำให้หลวงพ่อทองได้เข้าใจอ้อหลวงพ่อทองกล่าวและพยักหน้าแสดงให้รู้ว่านึกได้และพูดพึมพำว่าเจ้ากล้าลูกชายทิดกลันแล้วกล่าวสรรพยอกทวนอีกว่าเจ้าทวนเรื่องการรักผู้หญิงนี่ข้าเคยได้ฟังคนเขาพูดกันว่าถ้าผู้ชายรักผู้หญิงคนไหนก็ตามแต่ตกลงได้กันง่ายนักโดยไม่มีอุปสรรคเลยมันไม่สนุกและไม่ตื่นเต้นต้องรักโดยมีการแข่งขันมีคู่แข่งขันจึงรักและต้องลำบากหนักใจกันอย่างมากก่อนในตอนต้นแล้วจึงได้กันเมื่อได้กันแล้วก็ย่อมจะมีความเห็นอกเห็นใจรักกันอย่างยืดยาวมั่นคงตลอดไปไม่เลิกร้างกันง่ายแบบได้กันง่ายก็เลิกกันง่ายเขาว่ากันอย่างนั้นไม่ใช่หรือหลวงพ่อทองถามทวนในตอนท้ายทวนไม่ทราบว่าจะตอบท่านอย่างไรจึงนั่งฟังเฉยและได้วกพูดถึงธุระเรื่องที่ตนตั้งใจมาขอพึ่งท่านว่าเรื่องของผมมันเป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพ่อผมเกรงเหลือเกินว่าจะต้องพลาดหวังไม่ได้ผู้หญิงที่ผมมุ่งรักมาเป็นคู่ครองผมจึงอยากขอความเมตตาจากหลวงพ่อเพื่อได้ช่วยผมในเรื่องนี้ด้วยเถิดครับทวนอ้อนวอนหลวงพ่อทองอีกในตอนท้ายหลวงพ่อทองฟังทวนอ้อนวอนอีกเช่นนั้นจึงถามทวนว่าทวนเจ้าจะให้ข้าช่วยเจ้าอย่างไรทวนรีบตอบทันทีว่า
ผมอยากให้หลวงพ่อช่วยทำของให้ผมเพื่อให้เกิดเสน่ห์จนอินและสร้อยหลงรักผมครับหลวงพ่อทองฟังคำตอบของทวนดังนั้นก็สะดุ้งเพราะไม่คิดเลยว่าทวนจะกล้าขอร้องให้ท่านช่วยด้วยเรื่องเช่นนี้นึกจะพูดต่อว่าทวนที่ไม่ควรเอ่ยปากขอให้ช่วยในเรื่องที่ท่านไม่ชอบและไม่สนใจทำให้แก่ผู้ใดแต่เมื่อเพ่งมองเห็นใบหน้าและท่าทางของทวนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากคล้ายถูกไฟคือราคะเผาลนให้เร่าร้อนจนมีอาการทุรนทุรายดังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าจึงยับยั้งไม่พูดออกไปตามที่นึกไว้ทั้งนี้ด้วยมีความเมตตาต่อทวนเพราะทวนเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดกับท่านอย่างมากคนหนึ่งฉะนั้นหลวงพ่อทองจึงตรึกตรองที่จะชี้แจงให้ทวนเข้าใจในเรื่องการมิควรทำเสน่ห์โดยวิธีไสยศาสตร์พร้อมทั้งมิให้ทวนเสียใจโดยท่านมิอาจช่วยทวนในเรื่องที่ทวนมาขอให้ท่านทำได้และหลังจากที่ได้ตรึกตรองจนแน่ใจแล้วหลวงพ่อทองจึงพูดกับทวนว่าทวนถ้าเจ้ารักผู้หญิงจริงโดยต้องการเขามาเป็นคู่เพื่ออยู่กินร่วมสุขร่วมทุกข์กันให้ยั่งยืนต่อไปล่ะก็ข้าว่าอย่าได้ริทำเสน่ห์เล่กลเลยเพราะถึงจะได้เขามาก็ได้แต่เพียงร่างกายแต่ไม่ได้จิตใจของเขามาด้วยอันธรรมดาผู้เป็นผัวเมียกันนั้นต้องรักกันเป็นเบื้องต้นด้วยจริงใจก่อนคือต้องให้เขารักเราเช่นเดียวกับที่เรารักเขาเมื่อรักกันดังเช่นนี้แล้วจึงจะอยู่เป็นคู่กันอย่างมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันและมีความสุขตามประสาคู่ผัวตัวเมียที่รักใคร่กันเป็นทุนเดิมตามปกติวิสัยฉะนั้นเจ้าจงเข้าใจและเปลี่ยนความคิดของเจ้าโดยอย่าให้ความรักของเจ้าชักใจอย่างรุนแรงตามความใคร่เป็นที่ตั้งโดยต้องหาเมียด้วยการทำเสน่ห์เล่ห์กลให้ได้เขามาเป็นคู่ด้วยเลยทวนทวนได้ฟังหลวงพ่อทองเช่นนั้นก็ยังไม่ละความพยายามโดยอ้อนวอนหลวงพ่อทองต่อไปอีกว่าหลวงพ่อครับผมคิดแล้วคิดอีกก็ยังไม่เห็นวิธีอื่นจะทำให้อินและสร้อยรักผมได้ที่จะทำให้อินและสร้อยรักผมได้เพราะมีอุปสรรคด้วยเรื่องอินเขาชอบเจ้ากลันจนมีท่าทีกีดกันผมไม่สนิทกับสร้อยหากไม่ใช่การทำเสน่ห์เข้าช่วยก็เห็นว่าผมต้องประสบความพ่ายแพ้ไม่ได้สร้อยมาเป็นคู่ของผมอย่างแน่นอนด้วยเหตุดังที่ผมได้เล่าให้หลวงพ่อทราบแล้วหลวงพ่อจะเมตตาช่วยผมในเรื่องนี้สักครั้งไม่ได้หรือครับหลวงพ่อทองจึงยืนยันตามเจตนาเดิมว่าเรื่องช่วยด้วยทำเสน่ห์ตามวิธีไสยศาสตร์นะข้าเป็นพระจะทำให้คนรักกันเกลียดกันแบบหมอผีหรือดังเถนกวาดในเรื่องขุนช้างขุนแผนข้าทำไม่ได้เพราะบอกเจ้าแล้วว่าไม่ใช่เป็นกิจของสมณะแต่ว่าถ้าจะให้ช่วยเจ้าด้วยวิธีอันทำได้นั้นก็พอจะช่วยเหลือเจ้าได้หลวงพ่อทองกล่าวทิ้งท้ายทวนคิดทวนชักมีกำลังใจขึ้นจึงเรียนถามหลวงพ่อทองว่าหลวงพ่อจะช่วยผมด้วยวิธีใดครับก็ช่วยให้เจ้าเป็นคนมีเสน่ห์จะได้มีผู้รักผู้ชอบอย่างแท้จริงนะสิหลวงพ่อทองตอบทวนฟังคำตอบของหลวงพ่อทองก็เกิดความงุนงงเพราะท่านได้ปฏิเสธเองว่าจะช่วยเรื่องทำเสน่ห์ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องผิดวิสัยของสมณะอันตนได้ฟังอย่างชัดเจนมาหยกๆแต่ตอนนี้ท่านพูดเองว่าจะช่วยทำให้ตนเป็นคนมีเสน่ห์เพื่อให้มีคนรักคนชอบได้จึงสงสัยหนักจนไม่รู้ว่าจะซักท่านว่าอย่างไรชะรอยหลวงพ่อทองจะเดาใจทวนออกท่านจึงพูดชี้แจงให้ทวนเกิดความเข้าใจโดยพูดช้าๆแต่ชัดเจนว่าทวนเสน่ห์นั้นมีอยู่สองอย่างหรือสองวิธีคือหนึ่งเสน่ห์นอกและสองเสน่ห์ในเสน่ห์นอกนั้นเป็นเรื่องการใช้อำนาจทางไสยศาสตร์และคาถาอาคมประกอบจนเกิดเป็นเสน่ห์ขึ้นตามพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาส่วนเสน่ห์ในนั้นเป็นเรื่องของพุทธศาสนาโดยเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมจนเกิดเป็นเสน่ห์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานวิธีไว้แต่เมื่อได้พูดถึงเรื่องคาถาอาคมในเรื่องเสน่ห์นอกแล้วข้าก็ต้องการให้เจ้ารู้เรื่องของคำว่าอาคมก่อนท
อ้วนคำว่าอาคมนั้นข้ายังชอบใจตามวิสยานุกรมในถ้อยแถลงท้ายเล่มของหนังสือฮิโตประเทศที่ให้ความหมายของคำว่าอาคมไว้ว่าได้แก่คัมภีร์มนต์เวทมนต์อีกในหนึ่งว่าคัมภีร์พระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นท่านผู้ให้ถ้อยแถลงนั้นยังอธิบายประกอบต่อไว้อีกดังข้าจะอ่านตามหนังสือที่ปรากฏข้อความนี้ให้เจ้าได้ฟังก่อนพูดจบหลวงพ่อทองจึงหยิบหนังสือเล่มเล็กๆแต่เก่ามากพลิกดูจนพบเรื่องที่ต้องการแล้วอ่านให้ทวนฟังอย่างช้าๆว่าผู้ต้นแรกนำอาคมมาจากมัธยมประเทศสู่ประเทศเหนือแผ่อาคมกว้างขวางโดยมีผู้นิยมปฏิบัติแพร่หลายจนเรียกคนเหล่านั้นว่าพวกอาคมบ้านอาคมหรือเมืองอาคมก็ได้เมื่อคำนั้นตกมาอยู่ในหมู่ชาวเหนืออาคำหน้าหายไปพูดกันแต่คมคมนานเข้าเลยเป็นคอมคอมแล้วก็แปลงเป็นขอมไปพยานคือขอมดำดินการดำดินต้องสำเร็จด้วยวิชาอาคมพวกอาคมดำดินได้จึงว่าคมดำดินกลายเป็นขอมดำดินคำพูดของหมู่ชนซึ่งเรียกว่าพวกขอมพวกบ้านขอมหรือชาวเมืองขอมนั่นเองเรียกว่าคำขอมหากชาวขอมพูดภาษาบาลีก็เรียกว่าขอมมคตถ้าพูดภาษาพราหมณ์ก็เรียกว่าขอมสันสกฤตต่อมาจึงให้ขอมไทยขึ้นอีกอย่างหนึ่งครั้นบัญญัติอักษรไทยขึ้นแล้วก็ใช้เขียนขอมมคตและขอมไทยได้ผู้ซึ่งนำอาคมมาคงจะเป็นพวกพุทธบริษัทมีพระสงฆ์เป็นต้นอันถูกปรปักษ์ต่อพระพุทธศาสนาประทุษร้ายแต่กระจายรายกันมาสำนักอยู่ณกรุงสุโขทัยทั้งพระอรหันต์ทั้งพราหมณ์แขกสิงหนตั้งแต่สมเด็จพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไม่กี่ร้อยปีนี่เทียบตามจำนวนสกราชในพงศาวดารเหนือพวกนั้นเองเรียกว่าพวกอาคมถ้าจะถือว่าขอมเป็นชื่อแห่งชนชาติหนึ่งซึ่งตั้งภูมิลำเนาอยู่ทิศตะวันออกของประเทศเราอันเรียกว่าเขมรไซสมัยกระนอนแห่งพระร่วงเจ้าสุโขทัยคำนวณพุทธศักราชล่วงแล้วราว 1,000 ปีเศษคิดดูตามแผนที่ประเทศสยามขึ้นไปทางเหนือคือเมืองจีนเดี๋ยวนี้ทางตะวันตกจะมีแผ่นดินและแม่น้ำไปถึงประเทศอินเดียส่วนปักใต้แห่งศรีสัชนาลัยจะเห็นแต่น้ำทะเลและเกาะแหลมเป็นพื้นทั้งพระเจ้าปันทราชเมืองพิทยานครนั้นเพิ่งจะจับจองเกาะอันปุดขึ้นเหนือน้ำเป็นที่ตั้งเมืองของสาวดีต่อพระพุทธศาสนาลงมาอีกเกือบ 1,000 ปีจึงได้เห็นภูมิสถานแผ่นดินในด้านตะวันออกและปักใต้เมื่อสันนิษฐานเห็นว่าพวกขอมมาสำนักในแดนไทยในสมัยไม่เกินกว่าพุทธศก 1,000 ปีทั้งต่อมาอีกเกือบ 1,000 ปีแผ่นดินเขมรจึงมาเกิดขึ้นในโลกนี้จะชักโยงคำว่าขอมมาให้เป็นเขมรก็ไม่เห็นว่าจะติดต่อกันได้อย่างไรกำเนิดของคำว่าเขมรคนเป็นดังนี้ภาษาเนื้ออธิบายว่าเราเรียกคนป่าว่าขาอันมนุษย์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ซึ่งโผล่มาบรรจบแผ่นดินของโลกโลกจะไม่เห็นเป็นคนป่าจะให้ใครเห็นเป็นคนป่าเล่าสมัยเมื่อลาวเป็นใหญ่พบพวกนี้เข้าจึงพูดว่าขาแมนแปลว่าขานั่นเองขาจริงๆคำว่าอาคมยังเลื่อนเป็นขอมไปได้ด้วยประการใดคำว่าขาแมนก็กลายเป็นเขมรมาได้ด้วยประการนั้นจะว่าไปฉะไหนลาวจึงไม่เรียกคนป่าอื่นๆว่าขาแมนบ้างก็เพราะคนป่าอื่นๆเคยเห็นมานานแล้วแต่พวกนี้เพิ่งผุดขึ้นมาพร้อมกับแผ่นดินใหม่เมื่อมาเห็นเข้าจึงอุทานว่าก็ขาอีกนั่นแหละความเห็นที่ว่านั้นมีเท่านี้อันคนป่าต้องเป็นคนดำดำยิ่งกว่าคนสามัญเมื่อเราไปพบพวกคนดำเหล่านั้นซึ่งบังเกิดขึ้นใหม่ก็โจทย์กันว่าพวกดำผุดขึ้นอีกเลยเรียกติดปากว่าพวกดำผุดคำว่าขาแม้นกับดำผุดคงมีอายุเป็นพี่น้องฝาแฝดคู่กันมาเมื่อข้างขาแม้นที่เรียกกันนานนานเข้าจนแก่สำเนียงกลายเป็นเขมรไปแล้วฝ่ายดำผุดจะคงอยู่ได้อย่างไรจึงกลายเป็นกำพุดไปบ้างหลวงพ่อทองอ่านข้อความในหนังสือเล่มนั้นจบแล้วจึงรินน้ำชาใส่ถ้วยยกขึ้นดื่มจนหมดถ้วยต่อจากนั้นจึงพูดสรุปเรื่องอาคมให้ทวนเข้าใจเพิ่มเติมอีกว่าทวนเรื่องอาคมแม้จะเป็นเรื่องที่อ้างว่าคัดเอามาหรือเป็นเรื่องของคัมภีร์มนต์เวทมนต์ก็ตามแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมจึงไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธศาสนาเลย
ทั้งเรื่องนี้ที่มาประสมอยู่ในพระพุทธศาสนาและมีผู้นับถือพระพุทธศาสนาจำนวนมากต่างสนใจพอใจไม่รังเกียจซ้ำยังเชื่อถือและเลื่อมใสต่อกันมาอีกด้วยก็เข้ามาโดยมาพร้อมกันกับพวกพราหมณ์ก่อนในศาสนาพราหมณ์ผู้เป็นพราหมณ์จำเป็นจะต้องศึกษาให้มีความเจนจบและฉลาดตามคัมภีร์อันเรียกว่าไตรเพศซึ่งประกอบด้วยความรู้3อย่างและไตรเพศหรือไตรเวทนั้นเป็นวิชาและเป็นชื่อแสดงถึงลัทธิไสยศาสตร์ดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์ที่เชื่อถืออย่างแท้จริงว่าโลกสร้างด้วยพระเป็นเจ้าทุกสุขทั้งปวงที่แต่ละคนต้องประสบก็ด้วยเป็นพระเจ้าบันดาลให้เป็นไปดังเช่นนั้นทุกสุขทั้งปวงที่แต่ละคนต้องประสบก็ด้วยพระเป็นเจ้าบันดาลให้เป็นไปดังเช่นนั้นผู้ที่ประพฤติตนให้เป็นที่พอใจของพระเจ้าย่อมได้รับผลโดยพระเจ้าจักช่วยเหลือให้สมความปรารถนาทุกประการฉะนั้นในไตรเพศที่พวกพราหมณ์จำเป็นต้องศึกษาจึงแยกเป็นหลักใหญ่ออก3ประการคือ1ฤกขเวทเป็นความรู้เรื่องคำสรรเสริญเทพเจ้าทั้งปวง2ยชุรเวทเป็นความรู้เรื่องอันประกอบด้วยมนต์และวิธีใช้มนต์นั้น3 3เวทเป็นความรู้เรื่องเกี่ยวกับการสวดและร้องทำนองสวดและยังมีเพิ่มในภายหลังต่อมาอีกเวทหนึ่งด้วยเรียกว่าอัฏฐันเวทเป็นความรู้เกี่ยวกับการปลุกเสกต่างๆและการกล่าวใช้มนต์ให้มันเกิดผลดังที่ปรารถนาหรือเกิดประโยชน์ตามที่ตั้งใจใช้เรื่องการนำวิธีทางไสยศาสตร์โดยเฉพาะวิชาอาคมเข้ามาใช้ในหมู่หรือกลุ่มชนที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยพวกพราหมณ์ซึ่งเป็นเจ้าตำรับได้นำเข้ามาก่อนหลังจากที่มีการเริ่มเข้ามาเผยแพร่และสืบศาสนาพราหมณ์ในระยะอันไล่เลี่ยกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วยซึ่งแต่สมัยโบราณนั้นชนชาติไทยและประเทศใกล้เคียงได้นับถือทั้งพุทธและพราหมณ์ดังเรียกกันว่านับถือทั้งสายและทั้งพุทธตลอดมาคู่กันแม้แต่จนสมัยปัจจุบันในพระราชสำนักก็ยังยอมรับนับถือศาสนาพราหมณ์ร่วมกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติอยู่ด้วยเช่นกันเรื่องไสยศาสตร์จึงเป็นเรื่องของศาสนาอื่นไม่ใช่ของพุทธศาสนาทั้งมีต้นกำเนิดจากคนชาติอื่นโดยเฉพาะพวกขอมซึ่งนับถือศาสนาพราหมณ์และมีอานุภาพมากในครั้งก่อนนอนโดยเป็นชนชาติที่มีอำนาจมากสามารถปกครองในดินแดนที่เป็นประเทศไทยไว้ได้มากมายดังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่พวกขอมได้สร้างไว้เช่นปรางปราสาทเป็นต้นหลงเหลือเห็นโดยมีปรากฏอยู่อีกหลายแห่งด้วยกันทีเดียวฉะนั้นจงปักใจเชื่อได้ว่าเรื่องไสยศาสตร์แม้จะเป็นเรื่องที่มีอยู่ในชนผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาและกับทุกชาติทั่วโลกและที่ไสยศาสตร์แพร่เข้ามาถึงประเทศไทยแล้วยังคงอยู่ได้อย่างยาวนานตลอดมานี้เพราะผู้นับถือพุทธศาสนาที่ขาดการศึกษาไม่เข้าใจตามจริงจึงหลงผิดถึงกับคิดว่าพุทธศาสนาได้แก่ตะกรุดผ้ายันพระเครื่องกระทั่งปลัดขิกโดยเข้าใจทำนองว่าไสยศาสตร์คือพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาก็คือไสยศาสตร์ซ้ำยังมีพระภิกษุบางรูปตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์มุ่งประกอบแต่เรื่องไสยศาสตร์ให้แก่ผู้ที่ต้องการจนละเลยการบำเพ็ญสมณกิจและอบรมสั่งสอนให้คนที่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้มีความรู้และเข้าใจต่อการปฏิบัติธรรมตามหน้าที่โลกยิ่งเจริญขึ้นแทนที่ผู้ที่เป็นชาวพุทธจะพัฒนาตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมให้ได้ผลสมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนควบคู่กันไปกลับหลงไหลและติดอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์เพิ่มขึ้นไปตามลำดับที่ข้าพูดเช่นนี้ใช่ว่าจะพูดเพ้อตามใจตนเองแต่ข้าจะยกตัวอย่างให้เจ้าพิจารณาด้วยทวนจะลองคิดตรองดูสมมุติว่ามีวัดที่แม่น้ำของเรานี่แหละเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กันอยู่สองวัดเช่นวัดสามล่มและวัดคุ้งกลางเกิดโฆษณาชวนคนเข้าวัดเพื่อทำบุญในวันและเวลาเดียวกันแต่ว่าวิธีการไม่เหมือนกันโดยวัดสามล่มประกาศให้คนรู้ว่าในวันนั้นตั้งแต่เวลาเท่านั้นถึงเวลาเท่านี้ได้นิมนต์หลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อคงวัดสำป่างามหลวงพ่อเสือวัดสามกอเป็นต้นมาทำพิธีปลุกเสกและแจกวัตถุมงคลแก่ผู้ที่ต้องการได้ส่วนวัดคุ้งกลางได้ประกาศให้คนรู้เช่นกันว่า
ในเวลาอันตรงกันกับที่วัดสามล่มจัดงานปลุกเสกและแจกวัตถุมงคลนั้นที่วัดคุ้งกลางได้นิมนต์พระอาจารย์ที่มีความรู้สามารถแนะนำให้ผู้ที่ต้องการพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏได้ให้มาสอนเรื่องพระกรรมฐานและการปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รู้ทางและขึ้นสู่ทางอันจะบรรลุถึงความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงได้ทวนเจ้าลองคิดดูแล้วตอบข้าสิว่างานทำบุญของวัดสามล่มและวัดคุ้งกลางในวันเวลาเดียวกันนั้นวัดไหนจะมีคนไปมากกว่ากันหลวงพ่อทองถามทวนในตอนท้ายแล้วรินน้ำชาจากป้านใส่ถ้วยยกขึ้นจิบช้าๆอีกทวนนั่งคิดจนแน่ใจแล้วจึงตอบหลวงพ่อทองว่าผมเข้าใจว่าจะมีคนไปวัดสามล่มมากกว่าไปวัดคุ้งกลางครับหลวงพ่อทองวางถ้วยน้ำชาลงแล้วกล่าวกับทวนว่าจริงแล้วเจ้าเข้าใจถูกแล้วถามทวนต่อไปว่าเพราะเหตุไรหรือเจ้าเข้าใจว่าอย่างไรจึงตอบข้าว่าคนไปที่วัดสามล่มมากกว่าไปที่วัดคุ้งกลางเล่าทวนตอบว่าคงเป็นด้วยอยากได้วัตถุมงคลหรือเครื่องรางต่างๆเพื่อได้มีไว้ประจำตัวเองให้เป็นสิริมงคลกันจึงได้ไปวัดสามล่มกันมากครับหลวงพ่อทองหัวเราะและพูดกับทวนต่อว่าเจ้าพอรู้แล้วล่ะนะว่าไสยศาสตร์มีผู้นิยมและปรารถนากันมากยิ่งกว่าพุทธศาสนาหรือกล่าวกันตรงๆก็ว่าอยากได้เครื่องรางของขลังยิ่งกว่าต้องการได้ธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งควรจะเสาะหาให้ได้โดยทั่วกันเพราะธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้อย่างครบถ้วนที่ผู้สนใจทุกเพศทุกวัยทุกหน้าที่ทุกอาชีพและทุกระดับชั้นจะพึงรู้และควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองได้อย่างแท้จริงทุกเพศทุกวัยและทุกระดับชั้นทั้งผู้ที่มีความฉลาดพอประมาณฉลาดพอสมควรและฉลาดลึกหลักแหลมก็สามารถปฏิบัติธรรมได้โดยทั่วกันดังที่พระสงฆ์สามเณรได้อุบาสกอุบาสิกาได้สวดสรรเสริญพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงประกาศพระธรรมอันประเสริฐไว้แล้วอันปรากฏอยู่ในบทสวดธรรมวัดเช้าตอนหนึ่งว่าโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอธิกัลยานังมีความไพเราะในเบื้องต้นมัชเชกัลยานังมีความไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังมีความไพเราะในที่สุดคำว่ามีความไพเราะในเบื้องต้นใดแก่ทรงแสดงเรื่องทานเรื่องศีลอันเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนและปฏิบัติธรรมสมควรพึงรู้พึงปฏิบัติก่อนซึ่งเรียกว่าระดับศีลสิกขาคือระดับต้นคำว่ามีความไพเราะในท่ามกลางได้แก่ทรงแสดงธรรมแก่ผู้ที่มีพื้นฐานได้เรียนรู้และปฏิบัติในเรื่องศีลสิกขาแล้วจักพึงรู้และพึงปฏิบัติอีกสืบไปเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้ประณีตขึ้นกว่าเดิมจนสามารถรู้จักบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้บังเกิดความสงบใจตนได้และรู้จักขจัดตัณหามานะและทิฏฐิของตนให้ลดน้อยเบาบางลงโดยลำดับอันเป็นระดับกลางเรียกว่าระดับจิตสิกขาส่วนคำว่ามีความไพเราะในที่สุดได้แก่ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อผู้เรียนรู้และปฏิบัติในระดับศีลสิกขาและจิตสิกขาแล้วสามารถรู้และปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งทุกข์อย่างสิ้นเชิงจนทำลายตัณหาความทยานอยากมานะความถือตัวโดยสำคัญว่ามีตัวมีตนและทิฏฐิความเห็นโดยยึดมั่นด้วยอำนาจของอุปทานให้หมดไปสิ้นไปได้โดยรู้และปฏิบัติตามแนวแห่งสมถวิธีก็ตามหรือตามแนวแห่งวิปัสสนาวิธีก็ตามจนหลุดพ้นถึงความดับทุกข์ได้เด็ดขาดอันเรียกได้ว่าบำเพ็ญในระดับปัญญาสิกขาซึ่งการปฏิบัติปัญญาสิกขาเพื่อพ้นจากความทุกข์นี้มีสอนและปฏิบัติแต่เฉพาะในพระพุทธศาสนาของเราเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นไม่มีศาสนาอื่นเลยเพราะเป็นการศึกษาการปฏิบัติธรรมชั้นสูงของพุทธศาสนาหลวงพ่อทองได้อธิบายมาจนจบในตอนนี้แล้วก็หยุดและนั่งพิงหมอนขวานเพื่อพักเพราะพูดมานานแล้วจึงรู้สึกเหนื่อยทวนสังเกตรู้ก็นั่งเงียบเฉยอยู่เป็นครู่ใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นว่าหลวงพ่อทองพักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วทวนจึงถามท่านว่า
หลวงพ่อครับเพราะเหตุไรคนทั้งหลายจึงสนใจเรื่องไสยศาสตร์ยิ่งกว่าเรื่องพุทธศาสตร์ครับอ้าวเจ้าทวนหลวงพ่อทองร้องและเรียกชื่อทวนเพราะเกิดความสงสัยที่ทวนถามท่านเช่นนั้นและพูดกับทวนว่าก็เมื่อกี้เองเจ้าพูดตอบข้าว่าคนที่อยากได้เครื่องรางหรือตั้งชื่อเรียกของประเภทเดียวกันนี้เสียอย่างไพเราะทีเดียวว่าวัตถุมงคลก็เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตัวเองอย่างไรเล่าเมื่อเจ้ารู้อย่างนี้แล้วและรู้ถูกต้องแล้วด้วยยังต้องถามข้าทำไมอีกหรือทวนฟังหลวงพ่อทองย้อนถามก็ไม่กล้าตอบท่านเพราะคิดได้ว่าตนแสดงความโง่ให้ปรากฏอีกแล้วทั้งที่ตนเองได้ตั้งใจมาหาท่านในคืนนี้ก็เพื่อต้องการให้หลวงพ่อทองช่วยทำเสน่ห์ด้วยวิธีไสยศาสตร์แก่ตนและเรื่องที่กว้างขวางออกไปก็โดยหลวงพ่อทองอธิบายถึงเรื่องเสน่ห์นอกเสน่ห์ในซึ่งยังอยู่ในช่วงที่ท่านชี้แจงเรื่องเสน่ห์นอกเกี่ยวกับอาคมอยู่ครั้นเมื่อทวนไม่ตอบตามที่หลวงพ่อทองย้อนถามหลวงพ่อทองชี้แจงให้ทวนได้เข้าใจต่อไปอีกว่าทวนธรรมดามนุษย์ทั้งหลายล้วนมีความปรารถนาอันตรงกันด้วยเรื่องแสวงหาความสุขให้ตนเองและพยายามหลีกหนีต่อความทุกข์ความลำบากเรียกว่ารักสุขเกลียดกลัวทุกข์เหมือนกันแต่ว่าการแสวงหาความสุขให้เกิดแก่ตนเองและการหลบหลีกหนีจากความทุกข์อันเกิดแก่ตนนั้นแตกต่างไม่เหมือนกันที่แตกต่างเพราะเป็นไปตามความรู้นิสัยและบาปบุญของแต่ละคนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้ซ้ำและให้ประณีตต่างกันดังนี้เพราะฉะนั้นสุขหรือทุกข์อันเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุคือกรรมที่แต่ละคนได้ทำไว้เองกรรมดีก็ย่อมให้ผลดีกรรมชั่วก็ย่อมให้ผลชั่วสรุปว่าจะสุขหรือจะทุกข์ต้นเหตุก็คือจากตัวของเราเองเพราะตนย่อมเป็นที่พึ่งและเป็นคติของตนผู้อื่นนอกจากจะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงตลอดไปไม่ได้และจะช่วยทำให้เราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองไม่ได้อีกด้วยแล้วยังไม่อาจเสกให้เราเป็นคนดีมีความสุขหรือเป็นคนชั่วต้องรับความทุกข์ได้เลยแม้จะมีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วและเหตุที่จะทำให้คนได้รับความสุขความทุกข์อย่างชัดแจ้งทุกประการในพระพุทธศาสนาแล้วก็ตามแต่เนื่องจากผู้ที่มีปัญญาแท้จริงมีอยู่น้อยมากส่วนผู้โง่เขลาที่ยังมองไม่เห็นทางปฏิบัติอันถูกต้องแท้จริงดังที่เรียกว่าเป็นพวกอันธพาลปุถุชนคือเป็นคนประเภทที่โง่ทึบนั้นมีอยู่อย่างมากมายฉันพูดกันถึงเรื่องนี้มาช้านานจนถึงปัจจุบันว่าคนดีมีน้อยนักดังเขาโคส่วนคนชั่วช่างมีมากมายคล้ายขนโคดังนี้อันเป็นเครื่องยืนยันว่าโคตัวหนึ่งมีเขาเพียงหนึ่งคู่แต่มีเส้นขนนับไม่ถ้วนชั้นใดคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเพราะคนดีมีปัญญาจริงจำนวนช่างน้อยนักส่วนคนชั่วโง่ทึบไม่เห็นไม่เข้าใจเรื่องบาปบุญและคุณโทษมีจำนวนมากมายล้นหลามทีเดียวเมื่อคนโง่ทึบมีจำนวนมากแต่ล้วนต้องการความสุขเป็นที่ตั้งแล้วขาดการเรียนรู้การปฏิบัติธรรมตามเหตุที่จะเป็นทางให้เกิดความสุขจึงต่างเข้าใจกันว่าความสุขที่ตนปรารถนาเช่นลาภยศความปลอดภัยและสิริมงคลเป็นต้นย่อมเกิดมีแก่ตนเองด้วยมีผู้ช่วยสำเร็จดังประสงค์ได้และผู้ที่มีอำนาจบันดาลให้ตนบรรลุถึงความสำเร็จตามที่ปรารถนานั้นก็คือผู้ตั้งตัวเป็นอาจารย์ในทางไสยศาสตร์นั่นเองยิ่งผู้เป็นอาจารย์นั้นครองผ้ากาสาวพัสอันเป็นเสมือนธงชัยของพระอรหันต์ด้วยก็เพิ่มความเชื่อถือมากขึ้นเพราะสำคัญผิดไปว่าไสยศาสตร์เป็นเรื่องของพุทธศาสนาตนเองก็นับถือพุทธศาสนาโดยกำเนิดอยู่แล้วจึงหลงหนักขึ้นไปอีกว่าตนประพฤติถูกต้องสมกับเป็นพุทธศาสนิกชนแต่ความจริงแล้วคนประเภทนี้เป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเพียงสักแต่ว่านับถือถ้าจะเปรียบพุทธศาสนาว่าคล้ายกับเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีลำต้นเป็นประโยชน์ทั้งแก่นกระพี้และทั้งเปลือกทั้งสิ้นคนจำพวกนี้มุ่งประโยชน์แต่ส่วนที่เป็นเปลือกของต้นไม้เท่านั้นเองแต่ไม่รู้จักไม่ต้องการส่วนที่เป็นกระพี้และเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาเลย
ทั้งนี้นอกจากโง่และสำคัญผิดแล้วยังมุ่งต้องการได้ในสิ่งที่ประสงค์ด้วยอยากได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนออกแรงให้สะสมกันอีกด้วยเช่นผู้ที่ต้องการได้ทรัพย์พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าต้องขยันหมั่นทำงานเพราะคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้แต่ผู้เกียจคร้านอยากได้ทรัพย์โดยไม่ต้องทำงานจึงต้องพึ่งอาจารย์ทางไสยศาสตร์ช่วยเสกช่วยบันดาลให้แล้วจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรโดยไม่ประกอบเหตุเพื่อได้ผลอันตรงกันและหากอาจารย์ผู้นั้นเสกคนให้ร่ำรวยได้ท่านจะทนนั่งทรมานช่วยเสกให้ผู้อื่นร่ำรวยทำไมนั่งเสกนอนเสกให้ตนได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเสียเองจะไม่ดีกว่าหรือข้าเองเคยรู้ได้เห็นมาหลายรายแล้วเรื่องอาจารย์ไสยศาสตร์ที่เสกเทียนเป็นทองเสกทองหนัก1บาทให้เป็น2บาทโดยมีการแสดงเช่นนี้อยู่เนืองๆแต่ก็ประหลาดที่คนเชื่อกันได้เชื่อกันดีเพราะถูกตัวโลภเป็นแรงชักนำสุดท้ายพออาจารย์รวบรวมสิ่งที่ได้พอแล้วก็แสดงปฏิหาริย์หลบหายไปพวกที่ยอมเป็นศิษย์ต่างต้องหน้าแห้งไปตามๆกันด้วยความโลภของตนเองแล้วก็ไม่รู้จักเข็ดเพราะถูกความโลภและความโง่ครอบงำใจแท้ๆด้วยไม่ทำตัวให้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองด้วยคิดมุ่งแต่จะพึ่งผู้อื่นสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องช่วยตนเองด้วยและมีความเชื่อมั่นในตนเองน้อยหรือเป็นคนที่ขาดสติปัญญาโดยรู้ตัวเองก่อนแล้วว่าเป็นเช่นนั้นจึงปักใจเชื่อมั่นต่อผู้อื่นและสิ่งอื่นเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนอย่างจริงจังหลวงพ่อทองพูดจบลงเพียงเท่านี้แล้วจึงกล่าวกับทวนว่าทวนเรื่องที่ข้าจะพูดกับเจ้าเรื่องเสน่ห์นอกและเสน่ห์ในนั้นยังมีอีกมากทั้งเจ้าควรรู้ให้ละเอียดจะได้มีความรู้ความเข้าใจโดยถูกต้องให้สมกับที่นักปราชญ์ท่านสอนว่าเรียนอะไรเรียนให้รู้เป็นครูเขาคือต้องรู้ให้ท่องแท้อย่างถูกต้องแต่ว่าคืนนี้ดึกมากแล้วเจ้าจงกลับไปพักผ่อนก่อนเถิดพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆถ้าจะว่างก็มาใหม่ข้ายังมีเรื่องที่จะต้องพูดกับเจ้าในเรื่องนี้ต่อไปอีกมากและข้าเชื่อว่าจะมีประโยชน์แก่เจ้าอย่างแท้จริงด้วยทวนจึงคุกเข่าแล้วกราบท่านและนมัสการลาหลวงพ่อทองกลับบ้านโดยเดินคิดถึงเรื่องที่ตนมีความปรารถนาที่จะให้หลวงพ่อทองช่วยตนในทางหนึ่งแต่ท่านกลับจะช่วยตนในอีกทางหนึ่งซึ่งทวนยังไม่ค่อยจะมั่นใจนักเลยว่าวิธีของหลวงพ่อทองที่ท่านจะช่วยตนนั้นจะมีผลให้สำเร็จตามความต้องการของตนหรือไม่ครั้นวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายทวนได้มาที่วัดโปดและเข้าไปหาหลวงพ่อทองอีกหลังจากที่หลวงพ่อทองได้พูดจาปฏิสันถารกับทวนพอควรแล้วทวนจึงเรียนถามหลวงพ่อทองว่าหลวงพ่อครับเมื่อคืนนี้ผมกลับไปบ้านแล้วยังนอนคิดสงสัยเรื่องเกี่ยวกับคาถาอาคมและเวทมนต์คาถาอยู่อีกนานเพราะหลวงพ่อชี้แจงแก่ผมถึงเรื่องอาคมไปแล้วว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์แล้วเรื่องบทสวดมนต์ที่พระสงฆ์สวดกันตามวัดตามบ้านเนื่องในงานต่างๆเป็นประจำนั้นจะเป็นไสยศาสตร์ด้วยหรือเปล่าครับหลวงพ่อทองฟังทวนถามก็ตอบทวนว่าข้าเองก็คิดตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เจ้ากลับไปแล้วว่าเจ้าอาจจะมีความเข้าใจไขว้เขวในเรื่องไสยศาสตร์และเรื่องพุทธศาสตร์และตั้งใจว่าวันนี้เมื่อเจ้าเข้ามาข้าก็จะอธิบายเรื่องเหล่านี้เท่าที่พอรู้เพื่อให้เจ้าได้เข้าใจตามจริงจะได้ไม่สับสนเรื่องที่เจ้าถามข้าว่าบทสวดมนต์และที่พระสงฆ์สวดมนต์กันตามวัดเป็นปกติหรือไปสวดตามบ้านเนื่องในงานต่างๆอีกด้วยเป็นไสยศาสตร์หรือเปล่านั้นข้าตอบเจ้าว่าบทสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาก็ดีวิธีการสวดมนต์ของพระสงฆ์ก็ดีไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่ทำตามหลังไสยศาสตร์เพราะข้าได้อ่านหนังสือเรื่องตำนานพระปริตซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสมัยทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้ดังมีข้อความในภาคอธิบายเบื้องต้นคือเรื่องตำนานสาธยายปริตตอนหนึ่งซึ่งข้าจะอ่านให้เจ้าฟังมีความว่าทีนี้จะกล่าวอธิบายถึงการสวดพระปริตต่อไปคำว่าปริตตะแปลว่าคุ้มครองการสวดพระปริตจึงมีความหมายว่าสวดเพื่อป้องกันอันตรายผิดกับสวดสาธยายพระธรรมที่อธิบายมาแล้ว
ประเพณีที่พระสงฆ์สวดพระปริตรเกิดขึ้นในลังกาทวีปประมาณว่าเมื่อพุทธกาลล่วงมาแล้วราว500ปีในเรื่องตำนานพระพุทธศาสนาปรากฏว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จเข้านิพพานแล้วได้300ปีเศษพระเจ้าอโศกมหาราชทรงปฐมบำรุงพระพุทธศาสนายกขึ้นเป็นศาสนาสำหรับประเทศอินเดียแล้วแต่งทูตนิติประกาศคุณพระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศพระเจ้าเทวานามปิยดิษฐ์ซึ่งครองกรุงลังกาเกิดเลื่อมใสจึงทูลขอพระเจ้าอโศกมหาราชจัดคณะสงฆ์ส่งไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปพระเจ้าอโศกก็ทรงอาราธนาพระมหินทรเถระผู้เป็นราชบุตรพระองค์หนึ่งซึ่งทรงออกผนวดอยู่ให้เป็นประธานพาคณะสงฆ์ไปสั่งสอนพระธรรมวินัยและให้อุปสมบทพวกชาวลังกาจึงได้ถือพระพุทธศาสนามีพระสงฆ์ขึ้นในลังกาทวีปเป็นเดิมมาเกิดแต่ลังกาเป็นทวีปประเทศอยู่ต่างหากจากอินเดียชาวลังกาไม่รู้ภาษาบาลีแพร่หลายเหมือนกับชาวอินเดียการสอนและการรักษาพระธรรมวินัยในลังกาทวีปจึงต้องใช้สองภาษาคือสอนโดยภาษาสิงหลอันเป็นภาษาของชาวลังกาแต่ต้องจำพระธรรมวินัยไว้ด้วยภาษาบาลีตามเดิมต่อมาภายหลังเมื่อปีพ.ศ.433พระสงฆ์ในลังกาทวีปจึงได้ช่วยกันเขียนพระธรรมวินัยลงเป็นอักษรทำให้ความจำเป็นต้องท่องจำน้อยลงกว่าแต่ก่อนถึงกระนั้นการศึกษาพระธรรมวินัยที่ในลังกาทวีปก็ลำบากกว่าที่อินเดียด้วยจำต้องเรียนภาษาบาลีจนรู้แตกฉานก่อนจึงจะสามารถอ่านพระไตรปิฎกให้รอบรู้พระธรรมวินัยได้การเรียนภาษาบาลีจึงถือกันว่าเป็นกิจของผู้ออกบวชจะต้องเรียนและนับถือกันว่าภาษาบาลีเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เพราะทรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาแม้ผู้ซึ่งไม่ได้เรียนรู้ภาษาบาลีเมื่อได้ยินพระสงฆ์สาธยายก็รู้ว่าเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพากันอนุโมทนาสาธุการและถือว่าเป็นสิริมงคลแต่ในลังกาทวีปนั้นมีพวกธมินข้ามมาอยู่มากในเรื่องพงศาวดารปรากฏว่าพวกธมินมีอำนาจปกครองบ้านเมืองอยู่นานๆก็หลายครั้งพวกธมินนับถือไสยศาสตร์พาศาสนาพราหมณ์มาสั่งสอนในลังกาทวีปด้วยก็ตามคติพราหมณ์นั้นถือว่าผู้ทรงพระเวทอาจจะไร้มนต์ให้เกิดสิริมงคลหรือป้องกันแก้ไขพยันตรายแก่มหาชนได้สันนิษฐานว่าพวกชาวลังกาที่นับถือพระพุทธศาสนาอันย่อมมีเวลาปรารถนาสิริมงคลและมีเวลาหวาดหวั่นต่อพยันตรายตามธรรมดาสามัญมนุษย์คงจะขอให้พระสงฆ์เถรานุเถระชาวลังกาช่วยหาทางให้พระพุทธศาสนาสงเคราะห์เพื่อแสวงสิริมงคลหรือป้องกันพยันตรายให้แก่ตนบ้างพระสงฆ์มีความกรุณาจึงคิดวิธีสวดปริตรขึ้นให้สมประสงค์ของประชาชนก็แต่วิธีไร้มนต์ของพราหมณ์เพื่อวิงวอนขอพรต่อพระเป็นเจ้าคติพระพุทธศาสนาห้ามการเช่นนั้นพระสงฆ์จึงค้นในพระไตรปิฎกเลือกเอาพระสูตรและปาฐะพระคาถาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยอันมีตำนานอ้างว่าเกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุการณ์ต่างๆมาสวดเป็นมนต์จะยกพอเป็นตัวอย่างดังเลือกเอารัตนสูตรซึ่งมีตำนานว่าพระอานนท์เคยถือคุณพระรัตนตรัยระงับโรคหาอันเกิดแต่ความอดอยากที่เมืองเวสาลีมาใช้เป็นมนต์สวดเรื่องหนึ่งเป็นต้นสันนิษฐานว่าจะมีพระปริตรขึ้นด้วยประการดังกล่าวมานี้ชั้นเดิมจะสวดไหนหรือคาถาไหนก็เห็นจะแล้วแต่เหตุการณ์เช่นนิมนต์ไปสวดเพื่อให้เป็นมงคลก็สวดมงคลสูตรถ้านิมนต์ไปสวดให้คนไข้เจ็บฟังก็สวดโพชฌงค์เป็นต้นแต่ชั้นเดิมหาได้ร้อยครองพระปริตรเข้าต่อเนื่องกันให้ยืดยาวไม่เมื่อมีวิธีสวดพระปริตรเกิดขึ้นแล้วคนทั้งหลายก็คงนิยมกันแพร่หลายมีผู้ประสงค์ให้พระสงฆ์สวดพระปริตรเพื่อเหตุการณ์อื่นๆกว้างขวางออกไปพระสงฆ์ก็ค้นหาพระสูตรและปาฐะพระคาถาในพระไตรปิฎกมาสวดเป็นพระปริตรมากขึ้นโดยลำดับเมื่อหลวงพ่อทองอ่านเรื่องตำนานพระปริตรตอนเรื่องตำนานสาธยายปริตรให้ทวนฟังจนจบตอนแล้วจึงกล่าวกับทวนว่าทวนเจ้าฟังตามเรื่องที่ข้าอ่านไปแล้วคงเข้าใจได้ว่าเรื่องที่พระสงฆ์สวดมนต์จะเป็นสวดที่วัดก็ตามหรือสวดที่บ้านก็ตามคำสวดอันเรียกว่าพระปริตรนั้นล้วนเป็นเรื่องแสดงถึงคุณของพระรัตนตรัยและแสดงเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาท
ที่พระสงฆ์คิดค้นโดยคัดลอกตลอดจนค้นคว้ามาแต่พระไตรปิฎกและคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นคำสวดมนต์จึงเป็นพระคาถาเป็นเรื่องราวตามพระสูตรและเป็นบทมนต์ที่อ้างถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วจบมนต์นั้นๆด้วยขอให้อนุภาพพระรัตนตรัยบันดาลความสุขความเจริญให้แก่ผู้สดับที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยโดยคำสวดมนต์แต่ละบทแต่ละเรื่องเป็นพระคาถาและมีสำนวนที่เรียบเรียงไว้อย่างสุภาพไม่หยาบคายทั้งเป็นคำสอนและมีสาระควรปฏิบัติอันล้วนเป็นเรื่องที่น่าฟังซึ่งได้ประพันธ์ด้วยฉันทลักษณ์อย่างไพเราะดังข้าจะยกมาให้เจ้าฟังเป็นตัวอย่างเช่นพระคาถาเรื่องมงคลสูตรใน2บทซึ่งมีความว่าพระหูเทวามนุสาจะมังคลานิอัจจินตยงอากังขามานาโสฐานังพารุหิมังคลมุตตมังแปลว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจำนวนมากกู่หวังความสวัสดีให้คิดหามงคลกันแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกมงคลอันสูงสุดเถิดพระเจ้าค่ะอเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังพระพุทธเจ้าตรัสตอบเทวดาว่าการไม่คบคนพาลหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาผู้ที่คนบูชาหนึ่งนี่เป็นมงคลสูงสุดและอีกบทหนึ่งในอภัยปริตจึงมีความว่ายันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจามนาโปสกุณสัสโธปาปะกะโหทุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุแปลว่าลางร้ายอันใดและอวะมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่น่าตกใจอันใดและเคราะห์ร้ายฝันร้ายอันไม่น่าต้องการอันใดขอความร้ายอันนั้นจงถึงความเสื่อมไปด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าเทอญดังนี้หลวงพ่อทองชี้แจงจบในตอนนี้แล้วจึงกล่าวกับทวนต่ออีกว่าทวนเรื่องพระปริตอันพระสงฆ์ได้ค้นคิดแล้วกำหนดเป็นบทสวดทั้งทรงจำได้สวดต่อดังเรียกว่าสวดพระพุทธมนต์ก็ดีเจริญพระพุทธมนต์ก็ดีหรือเรียกสั้นๆว่าสวดมนต์ก็ดีนั้นพระปริตทุกบททุกเรื่องแม้เป็นภาษาบาลีก็เป็นพระคาถาที่ท่านได้ประพันธ์โดยถูกต้องตามฉันทลักษณ์ทั้งเป็นบทสวดโดยไม่ทราบคำแปลแต่ว่ามีความสัมผัสไพเราะดังกล่าวไปแล้วถ้าศึกษาจนทราบคำแปลด้วยก็จะเกิดความศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นทั้งยังได้ความรู้ในเรื่องธรรมะปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกด้วยจึงมีความคลังและศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบทมนต์เพราะเป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งมิได้ชวนให้เกิดราคะกามกำหนัดยินดีโทสะความโกรธฉุนเฉียวและโมหะความหลงหรือความโง่แต่เป็นคุณเครื่องบรรเทาราคะโทสะและโมหะให้ลดน้อยลงเรื่องที่พระสงฆ์สวดพระปริตหรือสวดมนต์จึงไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์ดังเหตุผลที่ข้าได้ชี้แจงไปแล้วส่วนเรื่องมนต์คาถาหรืออาคมทางไสยศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นไปอีกแนวหนึ่งที่มีลักษณะอันตรงกันข้ามกับบทมนต์ของพระพุทธศาสนายิ่งเป็นพวกอาคมไทยหรือคอมไทยด้วยแล้วมักเป็นอาคมที่ไม่มีความไพเราะไม่สุภาพเลยประพันธ์กันขึ้นไว้ใช้เป็นไสยศาสตร์อย่างแท้โดยพวกอาคมไทยแม้ได้นำคาถาของพระพุทธศาสนาไปผสมเป็นเวทประกอบด้วยบางบทบางเรื่องแต่ก็เป็นเวทหรือมนต์ที่ประพันธ์ด้วยถ้อยคำไม่สุภาพจนเห็นชัดเจนว่าหยาบคายทั้งยั่วให้เกิดราคะโทสะและโมหะเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงสมกับที่เรียกว่าไสยศาสตร์ดังข้าจะยกเรื่องคาถาอาคมบางบทบางเรื่องของไสยศาสตร์มาให้เจ้าฟังโดยจะยกบทที่ยั่วใจให้เกิดราคะหรือผู้ที่ประกอบอาคมด้วยราคะชักจูงให้ได้ทำซึ่งอาคมบทนี้เรียกว่ามนเทพรำเพยมีความว่าโอมรำเพยมหารำเพยพระภัยเจ้าเอ๋ยรำเพยพัดไปต้องหัวใจหรือไทยรำจวนพระภัยพัดชวนพัดกวนใจมานิ่งอยู่ไม่ได้ร้องไห้หอยหามาเร็วมาร่วมมารักมาสู่สมมาชมมาทักมาแนบเนื้ออ่อนมานอนเนื้อตักมารักเร็วราจิตติมิตตาสมาคมะอิมังจิตติพันธนังอธิฐามิอิมังกายะพันธานังอธิฐามิอิมังองค์พันธนังอธิฐามิและยังมีการแนะเป็นอุปเทศคือวิธีดำเนินการและให้ได้ประสิทธิผลเรื่องนี้ไว้ที่ใต้มนต์บทนี้อีกด้วยว่า
พระมนต์นี้ให้เขียนชื่อเขาลงในใบตองกล้วยตานีเขียนชื่อเราทับลงไปแล้วให้เขียนตัวยันต์สามมุมล้อมชื่อนั้นเสียจึงมวลยาเข้าเสกด้วยมนต์บทนี้พ่นสาวรักแลดังนี้ต่อไปคือเรื่องการประกอบคาถาอาคมด้วยโทสะชักจูงให้ทำไปด้วยมีความประสงค์จะต่อสู้กับศัตรูเพื่อให้ได้ชัยชนะและเมื่อต้องการจะชนะเขาก็ต้องสร้างกำลังให้เกิดแก่ตนและเพื่ออยู่ยงคงทนด้วยจึงมีการใช้คาถาอาคมเข้าช่วยดังที่เรียกบทหนึ่งว่าพระคาถาหนุมานคลุกฝุ่นมีความว่าอมผงเผาเท่าทั่วลีของกระพันชาตรีสวาหะหนุมานะคลุกตีตีมะอะและมีอุปเทศไว้ว่าพระคาถานี้เสกฝุ่นทาตัวเถิดเกิดกำลังขึ้นทั้งเป็นคงทนและคงแก่สารพัดอาวุธทั้งปวงแลส่วนเรื่องที่ประกอบคาถาอาคมด้วยโมหะชักจูงให้ทำไปและเรียกว่าพระคาถาอาพัดเล่าความหมายง่ายๆก็คือเสกเล่ากินให้คงกระพันทนทานต่อสัตราวุธซึ่งทั้งอาคมเรื่องนี้และเรื่องอื่นอีกอันล้วนแต่ยั่วเย้าใจตามอำนาจกิเลสทั้งสิ้นไม่สมควรเลยที่จะเรียกคำหัวข้อของอาคมนั้นว่าพระคาถาเพราะไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกอาคมไทยก็พยายามยัดเยียดเอาไสยศาสตร์ผสมเข้ากับพุทธศาสตร์จนได้เพื่อเพิ่มให้คลังและศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนั่นเองแม้จะกินเหล้าก็มีการเสกเหล้าด้วยอ้างว่ากินเพื่อให้เกิดคงกระพันดังมีความในบทอาคมไสยศาสตร์ที่เรียกให้ค่อนข้างจะเป็นการอิงต่อพุทธศาสตร์แต่อิงอย่างหลงงมงายปรากฏว่าโอมตึกตึกตักตักหินผาหักอยู่ข้างในหัวกูหัวกูคือหมวกเหล็กตัวกูยังเหล็กเพชรตัวกูคงแก่ไม้รวกฉมวกแหลนลาวหอกและดาบหน้าไม้ปืนไฟครูกูชื่อพระมหาธรรมินคือพื้นธรณีบ่มีสะเทือนหวาดไหวอมนโมพุทธายะอมนโมธรรมายะอมนโมสังขายะอะอาอิอีสวาหะอมเพชรแตกเพชรทะลวงเพชรสำแดงพระแสงพระหนุมานแสนขวานถากขวานก็หักแสนหอกปักหอกก็ย่อยแสนค้อนต่อยค้อนก็เยินแสนพเนินตีกูก็บ่มีครั้นแสนดับฟันกูก็บ่มีลงตนกูคงทุสะมะนิสะมะนิทุมะนิทุสะนิมะสะทุอิสวาสุสุสวาอิและมีการแสดงสรรพคุณไว้ในตอนท้ายอีกด้วยว่าพระคาถานี้อาพัดเล่ากินดีนักแลฉะนี้พูดจบหลวงพ่อทองก็หยุดพักเหนื่อยชะน้ำชาจนรู้สึกสบายหายเหนื่อยแล้วจึงพูดกับทวนต่อไปว่าทวนเมื่อตอนข้าบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุได้13ปีและอยู่เป็นสามเณรณที่วัดนี้จนมีอายุครบบวชพระรวม7ปีเศษหลวงพ่อซุนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ก่อนและเป็นพระอาจารย์ของข้าท่านเป็นผู้มีชาติภูมิอยู่เมืองพระตะบองประเทศเขมรบวชพระแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและมาอยู่ที่วัดนี้จนได้เป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อสนรูปนี้ท่านมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาอาคมด้านไสยศาสตร์มากเมื่อข้ายังเป็นสามเณรและได้เรียนรู้หนังสือขอมซึ่งสมัยก่อนนั้นเรียกว่าหนังสือใหญ่เพราะตำรับตำราเรื่องสวดมนต์เรื่องเทศนาแม้แต่คำว่าสวดพระปาฏิโมกข์ก็จารึกลงในเบลานและสมุดข่อยเป็นตัวหนังสือขอมอยู่อย่างมากหาที่พิมพ์เป็นฉบับภาษาไทยได้อย่างน้อยนักครั้นข้าอ่านเขียนหนังสือใหญ่ได้ดีแล้วหลวงพ่อซุนท่านจึงสอนวิชาด้านคาถาอาคมทั้งไสยศาสตร์แก่ข้าทุกเรื่องและทุกประการที่ท่านทรงจำได้ตลอดจนที่จารึกเป็นตำราไว้ด้วยอีกหลายเล่มสมุดข่อยทีเดียวข้าเองก็เรียนด้วยความสนุกและเพลิดเพลินเพราะอยากรู้อยากจำอยากทำอยากทดลองและที่สำคัญก็คือมีความเข้าใจผิดด้วยคิดว่าเป็นเรื่องที่สมควรเรียนรู้จริงก่อนโน้นผู้คนยังน้อยอยู่และต่างมีความสนใจและเลื่อมใสในวิชาทางไสยศาสตร์ทั่วกันเช่นเมื่อปีพ.ศ.2474ข้าบวชเป็นพระแล้วอยู่จำพรรษาที่วัดโบสถ์นี้เพียงพรรษาเดียวก็ออกทุดงและไปอยู่จำพรรษาที่เมืองเหนือก่อนถึง3พรรษาจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดโบสถ์นี้ในพรรษาที่5อีก1พรรษาแล้วออกทุดงอีกโดยครั้งหลังไปทางตะวันออกอยู่จำพรรษาที่ประเทศเขมร1พรรษาทำให้มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์ขึ้นอีกมากแต่พออีก1พรรษาต่อมาได้กลับมาอยู่จำพรรษาที่จังหวัดจันทบุรีโดยอยู่วัดไผ่ล้อมใกล้กับเมืองจันทบุรีนั้นซึ่งมีท่านอาจารย์ปั้นเป็นเจ้าอาวาส
ท่านอาจารย์ปั้นรูปนี้เป็นพระเถระที่มีความรู้ความชำนาญในด้านวิปัสสนากรรมฐานเมื่อข้าเข้าไปอยู่ในสำนักภายใต้การปกครองของท่านโดยท่านได้อบรมสั่งสอนให้ปฏิบัติวิปัสสนาจึงได้ความรู้จริงแน่นอนในตอนนั้นเองว่าภิกษุในพระพุทธศาสนามีธุระคือกิจที่ต้องทำสองอย่างได้แก่การเล่าเรียนคัมภีร์ปริยัติเพื่อทรงจำพระพุทธศาสนาต่อไปที่เรียกกันว่าคันธธุระหนึ่งและการปฏิบัติเพื่อให้รู้จริงเห็นแจ้งแล้วปฏิบัติให้ถึงความสิ้นทุกข์ในที่สุดที่เรียกว่าวิปัสสนาธุระหนึ่งธุระสองประการนี้เป็นกิจหลักที่จะต้องทำหรือเป็นการงานโดยตรงของภิกษุฉะนั้นเมื่อข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่กับท่านพระอาจารย์ปั้นที่วัดไผ่ล้อมเมืองจันทบุรีตลอดพรรษาแล้วพอออกพรรษารับอนุโมทนากฐินเสร็จเรียบร้อยจึงลาท่านอาจารย์ปั้นกลับมาที่วัดโบสถ์นี้เมื่อกลับมาถึงวัดโบสถ์จึงทราบว่าหลวงพ่อสนท่านมรณภาพแล้วและตอนนั้นข้าบวชเป็นพระได้เพียง7พรรษาเท่านั้นก็ต้องรับหน้าที่เป็นสมภารวัดโบสถ์มาจนถึงบัดนี้ข้าขอย้อนไปเล่าถึงตอนเมื่อข้าอยู่จำพรรษาและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดไผ่ล้อมเมืองจันทบุรีในความควบคุมของท่านพระอาจารย์ปั้นนั้นข้ามีความสุขอย่างที่สุดในชีวิตที่ถือเพศเป็นบรรพชิตเพราะรู้ตัวเองว่าได้เดินขึ้นสู่ทางที่ถูกแล้วหลังจากหลงทางโดยมุ่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องไสยศาสตร์นับตั้งแต่บวชเป็นสามเณรจนถึงเป็นพระในปีนั้นรวมเวลานับได้14ปีโดยได้มารู้ว่าไสยศาสตร์นั้นมิใช่เป็นวิชาความรู้ที่จะช่วยตนเองให้พ้นจากความทุกข์ได้เลยแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันมีแนวทางปฏิบัติให้ถึงอริยมรรคได้ต่างหากที่ควรศึกษาและควรปฏิบัติให้ได้รับผลสมตามความมุ่งหมายข้าจึงเลิกสนใจในเรื่องไสยศาสตร์ตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีผู้ไปมาหาสู่ข้าอยู่เนืองๆด้วยเรื่องต้องการด้านไสยศาสตร์นั้นข้าก็สงเคราะห์เขาไปด้วยวิธีของข้าด้วยสอนทำแทรกในสิ่งที่เขาต้องการคล้ายหมอซ่อนความขมของยาไว้ในวัตถุอื่นเพื่อให้คนไข้ได้กลืนกินยานั้นอย่างสะดวกเพื่อบำบัดโรคที่ต้องการรีบรักษาด้วยยาชนิดนั้นๆคนไข้จะได้หายจากโรคที่กำลังเป็นและให้เขามีความเบิกบานใจที่ได้ในสิ่งที่ต้องการด้วยหลวงพ่อทองพูดมาถึงตอนนี้จบแล้วจึงวกมาพูดถึงเรื่องธุระที่ทวนได้มาติดต่อและขอร้องกับท่านตั้งแต่เมื่อคืนที่แล้วว่าทวนถ้าเจ้าต้องการให้มีผู้รักเจ้าอย่างจริงใจเจ้าไม่ควรสนใจทำให้เขารักเจ้าด้วยเสน่ห์นอกตามวิธีการของไสยศาสตร์เลยแต่เจ้าจงใช้เสน่ห์ในเถิดเสน่ห์ในทำอย่างไรครับทวนซักเพราะเริ่มมีความสนใจการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วในเรื่องนี้หลวงพ่อทองตอบทวนฟังแล้วยังไม่เข้าใจจึงถามหลวงพ่อทองอีกว่าเรื่องการทำให้คนรักพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้ด้วยหรือครับใช่แล้วทวนหลวงพ่อทองตอบสั้นๆแล้วอธิบายต่อไปว่าก่อนที่จะพูดเรื่องเสน่ห์ในกับเจ้าข้าต้องการจะชี้แจงให้เจ้ารู้ก่อนว่าเสน่ห์คืออะไรหรือเสน่ห์ได้แก่ลักษณะเช่นไรคำว่าเสน่ห์ได้แก่ลักษณะที่ชวนให้ผู้อื่นรักหรือเครื่องทำให้คนอื่นรักเพราะฉะนั้นเสน่ห์จึงเป็นเรื่องที่สร้างให้เกิดให้มีขึ้นได้หรือบางคนก็มีเสน่ห์อยู่แล้วในตัวเองคือมีสิ่งใดในตัวเองบางอย่างบางประการเป็นที่ชวนให้ผู้อื่นรักและชอบใจเรียกง่ายๆว่ามีความดีอยู่ในตัวอันผูกใจให้ผู้อื่นรักได้แม้โดยรูปกายภายนอกของบางคนอาจมีผู้มองด้วยสายตาเห็นว่าเขาเป็นผู้ที่ไม่สวยไม่งามไม่น่ารักเลยแบบเจ้าเงาะในเรื่องสังทองก็เช่นกันแต่เขามีความดีจนผู้อื่นเห็นได้ว่าภายในร่างของเจ้าเงาะนั้นซ่อนร่างของพระสังทองเอาไว้โดยข้างนอกเป็นเงาะแต่ข้างในเป็นทองคำจึงมีผู้รักอย่างจับใจเช่นนางรจนาราชธิดาของท้าวสามนที่เห็นรูปทองของเจ้าเงาะและยอมเสี่ยงพวงมาลัยเลือกเจ้าเงาะเป็นคู่ฉะนั้นซึ่งก็เป็นการยืนยันให้รู้กันว่ารูปกายนั้นเป็นเพียงเสน่ห์นอกส่วนคุณความดีเป็นเสน่ห์ใน
เสน่ห์นอกย่อมเสื่อมโทรมได้ง่ายตามกาลเวลาเช่นรูปกายของชายหญิงที่เคยมีผู้นิยมยกย่องในครั้งก่อนสมัยก่อนว่าสวยว่างามนักครั้นกาลเวลาล่วงเลยไปช้านานรูปร่างอันชราครอบงำย่อมถึงความคร่ำคร่าแกงง่อมตามสภาพจนหมดความสวยสิ้นความงามแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาโดยไม่อาจฝืนได้หรือห้ามกันไม่มีสภาพต้องแก่ได้ถ้าคนที่มุ่งรักกันด้วยมุ่งถือเอาความสวยความงามแห่งร่างกายของกันและกันเป็นที่ตั้งแต่อย่างเดียวพอรูปกายของผู้ที่ตนเคยพอใจมาก่อนต้องเสื่อมไปก็ย่อมเกิดความเบื่อหน่ายต่อรูปอันเคยชอบมาก่อนแล้วต้องแสวงหาให้ได้ผู้ที่มีรูปร่างสวยงามพึงพอใจเพื่อเป็นคู่อันตนได้เฉยชมให้เกิดความอภิรมย์อีกต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุดได้ส่วนผู้ที่มีความรักต่อกันเนื่องจากชอบใจพอใจในนิสัยและความประพฤติของกันและกันเป็นที่ตั้งและเป็นเหตุสำคัญนั้นเมื่อได้ตกลงปลงใจยอมเป็นคู่กันแล้วเนื่องจากมีความรักเป็นเครื่องผูกรัดใจของกันและกันก่อนแม้ต่อไปถึงรูปกายของผู้ใดหรือทั้งคู่จะต้องเสื่อมโทรมไปตามสภาพแต่ความรักที่มีต่อกันนั้นไม่จืดจางหายไปหรือสลายไปดังรูปกายภายนอกกลับผูกพันให้มีความอาทรและช่วยกันปฏิบัติให้ความสุขแก่กันด้วยความเต็มใจไม่ยอมละทิ้งกันทั้งรักกันมั่นคงตลอดกาลนานได้ฉะนั้นท่านผู้เป็นนักปราชญ์จึงได้สอนว่าเสน่ห์นอกหลอกตาคนเสน่ห์ติดตนคือเสน่ห์ในหมายความว่าถ้าจะให้คนเขารักเขาชอบเราควรทำให้เขาชอบด้วยใจอย่าให้เขาพอใจชอบแต่เพียงสายตาเพราะจะได้รักได้ชอบกันยั่งยืนยืดเยื้อไม่เบื่อไม่จืดจางกันอย่างง่ายๆเลยด้วยเหตุนี้ในเรื่องการสร้างเสน่ห์เพื่อให้ตนเป็นคนมีเสน่ห์หรือเพื่อให้เกิดเสน่ห์แก่ตนจนมีคนรักถ้ารู้จักและเข้าใจปฏิบัติตามธรรมในเรื่องสร้างเสน่ห์ได้ย่อมเป็นคนมีเสน่ห์ซึ่งมีผู้นิยมรักใครอย่างสนิทด้วยรักด้วยใจหรือเรียกว่ารักอย่างมีน้ำใจต่อกันดังที่ข้าเคยจำข้าพูดกันมานานแล้วและจดเอาไว้ซึ่งมีเนื้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้รักกันด้วยน้ำใจแล้วย่อมประพฤติดีต่อกันด้วยน้ำอื่นโดยปรากฏอีกสี่น้ำดังมีความว่าน้ำพักจงรักสัตว์ซื่อน้ำแรงร่วมมือทำกิจน้ำคำชำหวานสมานมิตรน้ำจิตเมตตาปราณีหลวงพ่อทองพูดจบแล้วก็หยุดพักพร้อมกับสังเกตดูกิริยาท่าทางของทวนเพื่อจะได้ทราบว่ามีความสนใจที่จะฟังเรื่องเสน่ห์ในต่อไปอีกหรือไม่ทวนนั่งฟังหลวงพ่อทองพูดจาชี้แจงด้วยความเรียบร้อยตลอดเวลาด้วยความตั้งใจครั้นหลวงพ่อทองเห็นว่าทวนยังมีความสนใจต้องการที่จะทราบเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์ในท่านจึงกล่าวกับทวนว่าทวนเมื่อก่อนเข้าพรรษาข้าเข้าไปกรุงเทพไปเผาศพคนที่คุ้นเคยกันมานานโดยลูกหลานเขาจัดงานที่วัดประยุรวงศ์เชิงสะพานพุทธฝั่งธนบุรีซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกกันว่าวัดรั้วเหล็กเมื่อไปถึงวัดประยุรวงศ์แล้วข้าเข้าไปนมัสการหลวงพ่อนาคน้อยที่ในพระวิหารแล้วเดินดูสิ่งต่างๆภายในวัดเพราะยังไม่ถึงเวลาเผาศพในวันนั้นข้าได้เห็นคติธรรมที่มีผู้เขียนใส่แผ่นไม้และติดไว้ตามต้นไม้ใหญ่ภายในวัดและจำมาหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะที่ต้นคูนเยื้องหน้ากุฏิท่านเจ้าอาวาสมีผู้เขียนข้อความเป็นธรรมคติเรื่องการสร้างเสน่ห์ไว้ความว่าวิธีสร้างเสน่ห์โอบอ้อมอารีวจีไพเราะสงเคราะห์องค์ชนวางตนเหมาะสมข้อความที่เป็นธรรมคติดังที่ข้าว่าไปแล้วนั่นแหละเป็นวิธีสร้างเสน่ห์ในอย่างแท้จริงตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทีเดียวทวนควรฟังหลวงพ่อทองชี้แจงดังเช่นนั้นยังไม่เข้าใจนักจึงกล่าวกับท่านว่าหลวงพ่อครับผมยังไม่เข้าใจเรื่องวิธีสร้างเสน่ห์ที่หลวงพ่อพูดไปแล้วเลยครับจึงอยากขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยครับหลวงพ่อทองจึงอธิบายต่อไปให้ทวนเข้าใจว่าทวนพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมที่เรียกว่าสังคหวัตถุแปลว่าธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมดังชื่อนี้ได้มีผู้รักนับถือและระลึกถึงกันเสมออย่างแท้จริงโดยไม่ลืมเลือนกันซึ่งแยกข้อธรรมที่จะพึงปฏิบัติเป็น4ข้อด้วยกันดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นผู้เสียสละได้แก่ประพฤติตนเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวางดังที่เรียกไปแล้วว่าอบอ้อมอารี
มีปกติเป็นผู้พอใจและมีความนิยมเป็นผู้เสียสละโดยไม่ยอมเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งด้วยมุ่งเพื่อแผ่แบ่งปันเฉลี่ยความสุขให้แก่ผู้อื่นที่สมควรให้เท่าที่พอจะทำได้ทั้งนี้ด้วยกระจัดซึ่งความตระหนี่ที่เหนียวได้ผู้นิยมเสียสละโดยเป็นผู้ให้จึงมีคนรักตรงกันข้ามกับผู้ตระหนี่ซึ่งหาคนรักได้ยากดังที่คนโบราณท่านสอนไว้ว่าการให้เป็นยารักตระหนี่นักเป็นยาชังดังนี้หมายความว่าถ้าให้เขายอมรักและชอบเราถ้าหากต้องการให้เขาเกลียดชังเราก็ต้องเป็นผู้ตระหนี่คนที่มีใจดีใจกว้างขวางไม่เป็นคนใจคับแคบย่อมมีคนรักมากได้มีพวกพ้องมากผู้ที่ไม่ใช่ญาติก็ย่อมรักคนที่มีความเสียสละเผื่อแผ่อย่างสนิทเช่นกับเป็นญาติส่วนที่มีนิสัยตระหนี่ขาดความเสียสละนั้นแม้แต่ญาติแท้ๆของเขาเองก็เกลียดชังไม่มีผู้ใดรักคนตระหนี่เลยควรการให้ด้วยการมุ่งสงเคราะห์ต่อผู้ที่ลำบากมากกว่าตนก็ตามหรือให้เพื่อบูชาคนผู้ที่เคยอุปการะต่อตนมาก่อนก็ตามย่อมเป็นการผูกไมตรีให้มีคนรักคนชอบทั้งสิ้นสมดังสุภาษิตคำกลอนของสุนทรภู่ตอนหนึ่งที่ว่าผูกสนิทชิดเชื้อนี้เหลือยากถึงเหล็กฟากรัดไว้ก็ไม่มั่นจะผูกด้วยมนต์เสกลงเลขยันไม่เหมือนพันผูกไว้ด้วยไมตรีวันเรื่องการให้การเสียสละด้วยน้ำใจงามนี้เป็นข้อแรกแห่งธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันที่เจ้าจะต้องปฏิบัติเป็นข้อแรกข้อที่สองนั้นเป็นผู้พูดจาอ่อนหวานคือพูดจาไพเราะชวนฟังดังเรียกว่าพูดดีพูดแล้วคนฟังชื่นใจพอใจอย่างนี้ตรงตามที่เรียกว่าวจีไพเราะคือพูดจาน่าฟังผู้ที่ได้ฟังถ้อยคำที่อ่อนหวานย่อมเกิดความนิยมได้รักผู้พูดดีคำพูดแม้ไม่มีรูปร่างตัวตนแต่หลุดจากปากแล้วเข้าหูให้ผู้อื่นได้ยินกระนั้นก็มีความสำคัญอย่างยวดยิ่งเพราะพูดออกไปแล้วถ้าพูดดีก็เป็นคุณแก่ตัวเองถ้าหากพูดชั่วก็เป็นโทษแก่ตนเช่นกันฉะนั้นโบราณท่านจึงสอนคนให้พูดแต่ถ้อยคำที่น่าฟังเพื่อพูดแล้วจะได้มีคนรักดังมีคำสอนในเรื่องนี้ปรากฏทั้งทางโลกและทางธรรมในทางโลกนั้นข้าชอบใจสุภาษิตคำกลอนของสุนทรภู่อยู่สองแห่งดังเรื่องแรกที่ได้สอนเกี่ยวกับการพูดไว้ว่าแม้นจะเรียนวิชาทางค้าขายอย่าปากร้ายพูดจะอัจฉาใสจึงซื้อง่ายขายดีมีกำไรด้วยเขาไม่เคืองจิตคิดระอาเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากหวยหิวเพราะเชียวหาแม้นพูดดีมีคนเข้าเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความและอีกเรื่องหรืออีกตอนหนึ่งนั้นมีความว่าถ้าจะคิดไปข้างทางค้าขายอย่าเสียใดลมล่อยอให้เหลิงซื้อก็ง่ายขายก็คล่องโดยต้องเชิงทำรื่นเริงพูดปลอบให้ชอบคำหญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อง้อให้ซื้อผู้ใดหรือจะไม่ชมว่าคมขำถ้าปากร้ายชายด่าว่าระยำฟังน้ำคำแล้วก็เครื่องเคืองระคายอันวาจาอัจฉาใสไม่ลงทุนมีแต่คุณประโยชน์ไม่โหดหายถ้าผู้ผิดคิดมีชอบเข้าลอบตายทั้งหญิงชายเหมือนกันสำคัญสิ้นอาวุธใดในพิภพไม่ลบปากถึงน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศีลจะเป็นตายดีร้ายจะขายกินในโลกสิ้นสามภพจบเจรจาในทางธรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนคนเรื่องการใช้วาจาว่าถ้าเปล่งวาจางามก็เป็นคนเปล่งวาจาชั่วก็ต้องเดือดร้อนดังธรรมภาษิตว่าโมกโขกัลยาณินาสาธุแปลว่าเปล่งวาจางามยังประโยชน์ให้สำเร็จมุตตวาตปฏิปาปิกังแปลว่าคนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนดังนี้การพูดจาเป็นเรื่องที่สำคัญดังนี้จึงควรที่ต้องรู้จักพูดให้เป็นวจีไพเราะหรือปิยวาจาแปลว่าวาจาเป็นที่รักเพื่อคล้องใจหรือยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้ที่ฟังเราพูดให้นิยมรักใคร่เราด้วยพูดแต่ถ้อยคำที่น่าฟังคือเป็นคำจริงอ่อนหวานไม่กระด้างสุภาพไม่หยาบคายและมีสาระไม่เพ้อเจ้อเหลวไหลจะได้มีผู้พอใจแล้วรักเราอย่างแท้จริงนี่เป็นข้อที่สองหลวงพ่อทองอธิบายมาจนจบข้อความตอนนี้แล้วจึงกล่าวกับทวนอีกว่าทวนเวลานี้ก็เกือบ4 โมงเย็นแล้ว
ประเดี๋ยวทางบ้านทิศดีเขาจะให้คนเอาเรือมารับข้าและพระวัดนี้ไปสวดมนต์เย็นงานทำบุญบ้านใหม่ของเขาเป็นอันว่าเจ้ารู้เรื่องวิธีสร้างเสน่ห์ในแต่เพียง2ข้อแรกก่อนส่วนอีก2ข้อหลังนั้นพรุ่งนี้ตอนบ่ายถ้าเจ้าว่างก็มาอย่างวันนี้ข้าจะชี้แจงให้เจ้าเข้าใจจนจบแล้วเจ้าจงจำนำไปปฏิบัติเพื่อให้มีแต่คนรักเจ้าทั่วทุกคนตลอดทั่วกันทวนจึงได้กราบนมัสการลาหลวงพ่อทองและกลับบ้านตนโดยจำเรื่องทานและเรื่องปิยวาจาซึ่งเป็นเสน่ห์ใน2ข้อแรกไว้อย่างขึ้นใจ